อยู่บ้านนาใหญ่มาพร้อมกันความสุขความทุกข์ผูกพันช่วยสู้กันเหมือนอ้ายและน้องบัดนี้น้องสาวเป็นดาวอยู่เบียงวังนี่ยังมาขายอีกวันนี้นะบ่เคยลืมอ้ายคอยกลับมาบัดนี้นะครับสวัสดีครับสุขสบายดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับลุงปีเตอร์ลุงปีเตอร์ FC โอ้ยสวยงามเลยพี่น้องเบิ่งใกล้ๆนี่งามเลยหนังยังภาพยนตร์หน้าแบบใดแสนหนึ่งแสนห้าสองแสนยาแน่นผัวกับบ่มีเนาะสวัสดีครับบ่าวเดชนครพนมนะครับผมวันนี้นะครับผมลมแรงมากนะครับผมมาถ่ายทอดนะครับผมวิถีชีวิตไทยลาวนะครับผมพี่น้องสองฝั่งโขงบ้านเฮานะครับผมเลาะตลาดนัดบ้านนาดบ้านกลางนะครับผมจังหวัดนครพนมนะครับผมเก็บชมบรรยากาศนะครับผมก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเอาไปติดตามชมเลยครับของเด้อพี่น้องเด้อปลากายปลากายปลาตองนะครับผมมันมีลายดำนี่นะเนาะแม่เนาะมีลายในปลากายเนาะร้านไม่ใหญ่ย่อยนะครับผมตลาดนัดไทยลาวบ้านนาดบ้านกลางนะครับตลาดลาวถาดพนมนะครับผมตลาดมิตรภาพนะครับผมพี่น้องสองฟังโขงนะครับผมมาซื้อซอยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่ย่อยครับผมนี่ครับผมมาซื้อซอยเพิ่นนะครับผมป่างามงามเนาะแม่เนาะคักอีหลีนี่ดีคักอีหลีเด้อขายมือกรผมก็ซื้อไปลาบนะครับผมนี่ครับไปลาบไปก้อยดีๆนี่เนื้อค่ะสดดีๆคักดีขายโลเท่าไหร่เนื้อนะเนื้อละ300โลละ300ป้าขายถูกรถบ่ได้ซื้อถูกแล้วนะครับผมโอ้ยเอาเลยสิครับผมนี่ใส่ถุงใส่ถุงโอ้ทนใส่ถุงใส่ถุงอืมคักดีเอาเอาไปซื้อซอยเพิ่นเด้อไม่ใหญ่ย่อยเพิ่นขายตลอดตลาดนัดไทยลาวเนาะแม่เนาะบ้านนาดบ้านกลางแล้วก็ทาสพนมอยู่ทางโค้งทางเข้าเลยนะครับผมทางเข้าตลาดนะครับผมไม่ใหญ่ย่อยเพื่อนนะครับผมซื้อได้ซื้อต่อได้อันนี้น้องงัวนะครับบ่แม่นน้องเมียบ่ได้ค่ะอืมว่าเด้ออีแม่น้องไหนอันนี้น่ะอันนี้น้องครับครับครับนี่ดีป่าเพื่อนขูดเอาเนื้อมันนะครับผมสดๆเลยนะครับผมพี่น้องเอาไปก้อยไปลาบลาบปลาตองครับผมหรือว่าไปเฮ็ดลูกชิ้นก็ได้นะครับผมนี่ครับผมป่างามๆนะครับผมเอาบ้วงขูดเด้อนี่นะเพื่อสีได้นะครับผมจะต่อเพื่อนหลายเนาะไม่ใช่น้อยเนาะเพื่อสีได้มาเพื่อนก็รับมาขายครับผมสีได้เด้อเพื่อสีได้บ่มีใหญ่ย้อยบ่ได้กินข้าวเลยนี่บ่ได้กินข้าวผมกับบ่ซะเนาะเจ้าเนาะไปตลอดเลยเว้าหยอกลาพี่น้องเอาม่วนๆพี่น้องว่าม่วนเอาขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับมาเบิ่งมากอเพิ่นนะครับผมเอามาตะเสียงขวางหรือเวียดเวียดเวียดนามนะครับผมเอ้ยเพิ่นมาแต่สายน้องจันท่าขอโอ้นี่ครับผมเพิ่นรับมาขายครับผมบ่ได้ปลูกหลังบ้านหรอวะบ่ได้ปลูกหลังบ้านหรอวะปลูกหน้าบ้านอันนี้เพิ่นเองทันเฮาเด้อพี่น้องเด้อเอามาซื้อซอยเพิ่นเป็นกำลังใจเด้อเด้อจักร้อยนึงมาๆๆปุ๊บเอารถนี่ฮะมันแมงอยู่บ่โอ้เหลือเอาด้วยกลมๆมันนี่ค่อยมากอืมโดยกลมคักแล้ววะนี่ดิโดยแบบนี้พี่น้องอันนี้มะก้อบ่มะก้อจ้ะอืมมะก้อถ้าเอิ้นแบบอีสานบ้านเฮานะครับผมถ้าเอิ้นภาษาจีนก็เกาลักนะครับผมเพิ่นไปลักมาลักของเขามาขายลักของเขามาขายเหลือเอามักใดๆหน่วยเลี้ยวหรือว่าหน่วยกลมก็ได้หมดเลยครับผมเพิ่นขายนี่ครับถือซอยเพิ่นลูกเพิ่นยังน้อยอยู่หาเงินเลี้ยงผัวผัวบ่มีมีแต่ลูกอ้าดมีตาอีตนเพิ่นนะครับผมซื้อซอยเพิ่นนะครับผมนี่ครับมาๆๆลุงปีเตอร์มาซื้อซอยเพิ่นนะครับผัวเพิ่นบ่มีเพิ่นหาเงินเลี้ยงลูกครับผมโอ้โหผัวบ่มีผัวบ่มีถูกอยู่ถูกอยู่แม่นบ่บ่ถูกใจเลือกซอยเพิ่นซื้อซอยเพิ่นเอาเลือก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 เย่มันงอกเลยได้นี่ฮะมันงอกล่ะมันสิจืดบ่มันงอกสวัสดีครับผมลุงปีเตอร์นะครับผมมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมมาซื้อซอยเพิ่นนะครับผมมะกอ
เบิ่งเพิ่นลุงพี่เต๋อนะครับบ่ซื้อมาก่อซอยนะครับผมน้องฝนเพิ่นนะครับสวัสดีครับเด้อท่านพี่น้องมาตลาดนัดไร่ลาวเห็นน้องครับซอยคือซอยลุงพลเดชนะครับช่วงนี้เพิ่นหาเงินเลี้ยงครัวครับพี่น้องเอ้ยลูกก็ยังน้อยครัวก็ยังท่านเฒ่านะครับจะได้กุดมุนเพิ่นนี่เด้อครับนางเอกเข้าแล้วพี่นะทั้งพี่สวัสดีครับน้องเนยน้องเนยแต่งตัวน่ารักมื้อนี้นะมีหยังมาขายอีกมื้อนี้นะคนสวยคนสวยบ้านนาดบ้านกลางเฮานะครับผมโอ้ยน้ำบัวน้องเนยน่ารักนะครับผม60บาทจ้ามากับแม่เฒ่าคือเก่าจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายแม่เฒ่าได้ซื้อหยังซื้อนุค่ะเรียกได้ใดคือได้ลูกงามแท้เฮ้ยได้แนวเมย์ได้วะนะนี่ครับผมน้องเนยเราน่ารักจริงๆเลยครับผมขายของหวานด้วยเก่าเอามาซื้อซอยน้องเนยแน่น้องเนยมาขายไหมน้องเนยขายเลยเอออย่างเลยน้องเนยครับผมเรียนปริญญาตรีธรรมศาสตร์เด้อนี่เด้อบ่ธรรมดาเด้อบ่ต้องอายดอกครับผมเจ๊เอาอย่างน้องอ้าวเดี๋ยวให้น้องฝนซื้อให้น้องฝนซื้อให้อ้าวน้องฝนมาซื้อซอยพ่อแน่นี่ซื้อซอยน้องเนยเนี่ยบ่แม่นรุ่นเดียวกันบ่คนละรุ่นเนาะอันนี้เซาเก้าแล้วอันนี้เซาสามน้องเนยนะครับผมนางเอกเฮาเด้อนี่นางเอกเฮาเด้อเอาให้อ้ายนี่นี่นี่หมอแกงซื้อซอยน้องเนยเพื่อนครับผมยังบ่มีแฟนเด้อยังโสดเด้อเนาะแม่เนาะเออโสดโสดโสดบอกเลยว่าโสดค่าดอกบ่แพงหรอกคะแนนมักกันเนาะ4โสดเลยคะแนนมักกันน้องเนยเราน่ารักนะครับผมโอ้ได้เครื่องได้ของหลายเลยเนาะมื้อนี้เนาะเออมากับน้องฝนเพิ่นคือเก่าครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อแม่เฒ่าเด้อปลาส้มเนาะนี่เนาะปลาสมคักคักเลยพี่น้องเด้อถ้าบ่สมบ่เอาเงินแม่นบ่ถ้าบ่สมบ่เอาเงินขายโลเท่าใดขายโลเท่าใดขายโลเท่าใดผู้สาว170ปากแดงงามเด้อผู้สาวเนี่ยมาหยอกแม่ค้าเพิ่นนะครับผมน่ารักอีหลีซื้อซอยเพิ่นแน่ปลาสมนี่นะขายเท่าใด170บาทโอ้มื้อนี้พอสิไปลาวมื้อนี้นะยังบ่ได้กลับบ้านอื้อสิไปลาวต่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสุขสบายดีครับสบายดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีนครพนมลุงปีเตอร์ลุงปีเตอร์ FC ไปกดติดตามเพิ่นได้เด้อมาแต่เช้าเหรอวะเช้ามาแต่เช้าได้ผู้สั่งได้แล้วได้ตำบักตาลนี่ดิเจ้าบ่ได้พลาดเออนั่งฝนมานําบ่มาอยู่มาอยู่ FC ถามพูนถามพูนบ่อยู่ไสพูน FC ถามหาขนาดไหนชาวฝนฮะเออลาหมาขนาดเนาะเสน่ห์แรงครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบาวเดชเด้อครับผมบาวเดชนครพนมครับช่องบาวเดชไปติดตามลุงปีเตอร์เด้อ FC ทางผู้เด้อมาทําเบิ่งทางพี่ครับผมเลาะเซาะแซ่บเบิ่งให้ครบทุกช่องเด้อได้ครบทุกช่องครับโอเคครับผมจวดจวดซื้อขี่เมื่อเออซื้อขี่เมื่อโอ้ซื้อขี่ก็เป็นเนาะเจ้าเนาะซื้อซอยแม่เฒ่าเพิ่นเพิ่นลําบากสิได้ซื้อซอยเพิ่นเอาๆเก็บชมบรรยากาศต่อครับพี่น้องเอ้ยเพิ่นมักตากแดดเด้อมื้อนี้เด้อโอ้ยเจ้าก็ดีเนาะอยู่แต่อีต้นเจ้าป่าในได้นี่เนาะป่าข้อป่าเสียมไปทางหนองบัวลําพูเพิ่นว่าป่าเสียมบ้านเฮาน่ะป่าเสื่อมฮะอยู่ดีเด้อจ้ะป่าเสื่อมป่านางป่านางบัดเจ้าบัดเจ้าเว้าผัดป่านางป่าเสียมอ่อนได้กลางคันยูให้พ่อแน่พ่อใหญ่เอ้ยซื้อกะยาต้อหลายเบิ่งพ่อแน่ลําบากนั่งตากแดดนี่พี่น้องกูน่ะบ่แม่นเป็นน้ําเจ้าบ่เข้าห่มเองมาหาเงินก็ทุกยากกันแท้เนาะทุกยากมาย่างทุกคุ้มยากแม่นบ่ยากก็เลยมาฮอบบี้ผัวก็บ่มีเนาะผัวจนผัวบ่มีผัวยังทุกอยู่ผัวยังทุกอยู่แหละจังได้มาแบบนี้ฮะถ้ารวยแล้วบ่ได้มาเด้อมาคือเก่าแล้วเว้าหยอกบ้านแม่จ๋า
เก็บชมบรรยากาศต่อครับผมตลาดนัดบ้านนาดบ้านกลางเด้อจังหวัดนครพนมบ้านเฮาเนาะเอ้ยเนาะเอ้ยเพิ่นมาตะท่าแขกมาตะความม่วนเนาะสบายดีขึ้นมานี่ก็ลําบากเนาะมันเป็นดอนลุยน้ําเออบอกเพิ่นแน่ลําบากซําใดลําบากน้ําคลองกันเองเพื่อจะขึ้นมาได้ก็เมื่อยก่อนเศร้าเมื่อยก่อนลุยมาแต่น้ําคลองมันแห้งครับผมแต่ฟังมันตื้นเรือเทียบฟังบ่ได้เนาะของกินหลายของขายหลายได้ขายแล้วบ่ป่านนี้มักพิษนะโอ้ยได้ขายแล้วคือจมอุ่มๆแท้วางนึงเอาว้าวหน่อยได้อ่ะมักพริกนะมันเป็นหยังขึ้นดาพังกะลอตายแล้วมานั่งขายผัดกล้วยฮอดโพดเออติดตามมันมาอยู่เนาะสู่เด้อสู่เด้อเป็นกําลังใจให้เด้อวางนึงบ่ให้ขายมักพริกเนาะวางนึงนี่มาเด้อมาเด้ออันนี้ได้ขายแล้วบัดนี้นะนี่ลงอันนี้ขายแล้วมักเขือเคียมักเขือเคียมะเขือเทศเกาหลีแม่นนี่บ่มะเขือเคียมะเขือเคียผู้สาวผู้หน้าขาวนวลแท้ทั้งเป็นอ้าวทาของเองผู้สาวขาวขายเข้ากับหนังเค็มสงสัยโสดทั้งเป็นนะโสดแล้วหรือว่าลูกเจ้าบ่ทั้งผู้น้องหลานน้องๆๆน้องสาวเนาะเอ้ยน้องเนาะน้องสาวโอ้ยสวยงามได้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆนี่งามได้ซื้อหนังค่อยๆได้เจ้าก็ได้หนังหยังภาพยนตร์หนังเค็มหนังเค็มนี่หมดแล้วบ่ทางในฮะมากอันนี้เซฟได้อร่อยเด้อนี่มากสิไปทาแขกอยู่มันนี่นะมันบ่ได้กลับบ้านสิไปหาทุกเจ้าก่อนละเจ้ายังบ่ได้กลับบ้านอะไรบ้อนซ่งละกว่าแม่ผู้ใดสิมาซื้อเออมักเพชรอยู่ไทยมันออกเด้อนี่นะหนังบ้านเจ้าบ่ได้มีได้มันหลายมันละ20บาทมันละ20บาทภาพยนตร์เออเดี๋ยวซื้อซอยดอกเนาะนี่ดิให้ผู้บ่าวเพิ่นซื้อดิผู้บ่าวเออตอนแรกสิไปพุ่นเด้อทักทายเลยเด้อไปหาผู้สาวโบหาผู้สาวลาวโบเจ้าหาเบียร์ถ่ายเด้อโอ้ยบ่ได้อึดอ้ายเอ้ยเบียร์ฮะผู้สาวทั้งหมดแหละนี่ฮะเอ้ยบ่ซื้อบ้องเพชรเด้เนาะน้องหลาเนาะขายมักเพชรโลเท่าใดมักเพชรนะฮะ40 40บาทมักเพชรสุกนี่เป็นตาได้ขายอยู่ไทยมันยังบ่สุกแต่มักเพชรดิบมันหลายเน้นตัวนี้เน้นตัวนี้เด้อเอาสู่ๆน้องงัวครับพี่น้องเนาะแม่นบ่น้องเมียบ่มีบ่ครับหรือว่าน้องเมียเป็นผู้ชายปลาแห้งปลาแห้งทั้งที่มีคนบ่แห้งได้คนน่ะอ้วนบ่แม่นอ้วนอวบอวมหยอกหยอกเด้อสวัสดีครับมาตะไสนี่ไอดีสวัสดีครับมาตะบ้านใดขายมักพริกนี่โลเท่าไหร่มื้อนี้นะโล40บาทอันนี้แหละเอามามันจะได้ขายอยู่ไทยมันออกหลายบักพริกดิบไทยมันออกหลายบักพริกก็บ่ได้ขายอันนี้มันยังบ่สุกเจ้าต้องเน้นอันนี้ขอสิบอกให้อยู่ไทยมันยังบ่สุกหลายแต่บักพริกดิบมันหลายไทยถือถือกระยะเฮาขายเท่านี้ล่ะโอเคครับผมบางหม่องเขาก็บ่ได้ปลูกนะบางหม่องเขาก็บ่ได้ปลูกให้ความรู้เพิ่นนะครับผมเพราะว่าอยู่ไทยอยู่แถวนี้มันปลูกหลายไทยหมดหลายเนาะไม่เท่าคือบอกลูกสาวมาแน่มีอยู่บอกผู้ไทยเด้อดิฮะผู้ไทยบ้านใดสมองเต๋อบ่ได้เว้าไตได้เต๋ออืออยู่ท่าแขกบ่อยู่ซึ่งนี้น้องโบโอ้คำม่วนครับเดี๋ยวสิไปเต้นระวงนําเด้อเจ้านี่ล่ะเต้นระวงอยู่งานถาดฮะใส่กระโปรงสั้นๆแดกๆๆๆใส่ดากอยู่ฮะเอออยู่ดีๆดิชื่อหน้าเราอยู่บ่ฮ้อนบ่ตากแดดนะเออขายทิพย์เข่ามาตะบ้านใดบ้านนาดนี่เนาะครับทิพย์เข่าอุ่นๆครับมันโหนเอ้ยเพิ่นครับผมติ๊บเท่าไหร่นี่นะ50 60มีหมดเนาะนี่อันนี้60บ่100อันนี้50อันนี้50มาซื้อซอยเพิ่นมาซื้อซอยเพิ่นพี่น้องบ้านนาดเฮานี่แหละเนาะขอบคุณหลายๆเด้อกันนี่เฮ็ดจังกันหุ่มหยังนี่หุ่มมักตาลอ๋อหุ่มมักตาลอ้ายได้แล้ว
ฝ่าเอาเนาะถ้าบ่ฝ่าบ่ได้กินได้เออเพิ่นเฮ็ดบ่ทันพี่น้องมักตาลเบิ่งวิธีเพิ่นเฮ็ดมักตาลเด้อไอ้เด้อโอ้ยมักตาลเพิ่นมาตะบ้านใดอ้ายมักตาลนี่บ้านเราผมตาลครับตำบลพะกลางทุ่งอำเภอท่าพนมครับโอ้พะกลางทุ่งอยู่ท่าพนมเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นพามักตาลได้นี่นะคะอยู่ตลาดนัดบ้านกลางเด้อเทื่อก่อนบ่เห็นเนาะหรือมาอยู่บ่บ่ได้มาครับเพิ่งแล้วงานทาสครับเพิ่งได้มาเพิ่งแล้วงานทาสหากลับไปเต้นระวงมาครับดีวิธีพามักตาลนะครับผมครับเอาให้ในกว่าสิซื้อซอยนี่ครับผมเอาจักบาทครับฮะ40 40เนาะครับผม40พอแล้วยาวเด้อเออบ่เป็นหยังดอกจองไว้เป็นกำลังใจให้ซื้อซอยขอบคุณครับอ้ายเพิ่นมาตะบ้านกลางเอ้ยบ้านพะกลางทุ่งครับพะกลางทุ่งบ้านเรากกตาลครับบ้านเรากกตาลเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อคักขนาดเลยงัดมางัดมานี่ได้เลยนะครับอ่อนเลยครับยาย40บาทอ่อนๆเลยครับผมรุ่นจัดให้ยายได้40บาทนี่ได้แล้วนี่ได้ยายได้ให้ยายแล้วเอ้าให้บ่าวเดชเด้อครับซื้อซอยเพิ่นนะครับพี่น้องบักละทอนเงินลูกใบใบสีเขียว3ใบอันนี้บ่ได้ไปโรงเรียนบ่ฮะโรงเรียนเปิดมื้อแล้วโอ้ยเพิ่นบ่ไปเนาะคิดไอ้งานทาสครับช่วงนี้คิดงานทาสบ่แม่นให้ไปคู่มือบ่ครับมันอยู่ไกลบ้านไม่เท่าพระปักตาลผูกเอาเอาสิไปเก็บชมบรรยากาศต่อเด้อพี่น้องเด้อมาส่งเพิ่นเด้อพี่น้องนี่นะเออสิเมื่อนำเลยเมื่อนำนี่เด้อมีข้าวให้กินอยู่บ่โอ้ยบ่ได้ข้าวข้าวบ่ได้ซื้อโอ้มาส่งเพิ่นนี่ครับผมเจ้าซื้อยังก็ฮะเจ้าซื้อยังซื้อน้อยสาวน้อยครับผมอันนี้ซื้อใหญ่บ่ใหญ่ นี่ดีเหี่ยวของซอยเพิ่นเด้อนี่เด้อสบายดีมาแต่ทางใดมาแต่ทางใดสปป.ลาวอู้ผู้สาวทั้งหมดเลยครับผมมาแต่กรุงเทพฮะมาแต่กรุงเทพบ่โอ้กรุงเทพนี่คืนเฮือมาแบบนี้เนาะมีแต่ผู้หน้าหักแท้นี่นะเอ้าระวังเด้อระวังเด้อเดี๋ยวคนท้องได้ดินะเออลำบากเนาะกว่าสิได้เงินได้ทองเนาะซื้อเนี่ยอย่าต้อหลายพี่น้องเอ้ยผู้ดำผู้ดำผู้ดำท้องกับบ่ได้อยู่ในเซาท้องกับบ่ได้อยู่ในเซาดีดีเอาเอาซอยเด้อซอยเด้อขอบใจด้วยมาซอยเพิ่นไปพุ่นกระทักทายกันเด้อโอเคครับผมเพื่อเพิ่นเข่าท่าบ่ได้ครับผมเทียบท่าบ่ได้มันติดทรายเนาะคุณน่ะเอื้อยเพิ่นมากันลำบากอันนี้เอาเมื่อบ่เรือมาขายเอาเมื่อมาซื้อที่นี่เอาเมื่อแล้วนี่นะซื้อเครื่องอยู่ไทยเมื่อนี่ครับผมเก็บชมบรรยากาศนะครับผมใช้วิถีชีวิต2ฝั่งโขงเด้อนี่นะเพิ่นซื้อเครื่องมาแต่ไทยก็เอาไปขายอยู่ฝั่งลาวเครื่องอยู่ฝั่งลาวก็เอามาขายอยู่ให้คนไทยซื้อนะครับผมเป็นการแลกเปลี่ยนมิตรภาพไทยลาวนะครับผมดีงามนะครับผมอันนี้นะสืบสานกันไว้ครับผมมันเป็นด้านประเพณีนะครับผมมันบ่แม่นด้านสากลนะครับพี่น้องเมื่อยบ่เมื่อยบ่เอาสู้เด้อสู้เด้อเอาบ่ต้องหยุดบ่ต้องหยุดเอ้ยเพิ่นลำบากเนาะเอ้ยมาแต่บ้านใดครับผมมาแต่บ้านดอกไตฮะมาแต่ดอกไตดอกไตดอกไตดงไตเมืองหยังเมืองทาแค่แข่งขมวนเอาสู้เอ้ยอย่าหยุดไปเฮือก็เข้าบ่ได้เนาะต้องลุยน้ำนะครับผมเบิ่งเอาหูลำบากแหงลำบากแหงผู้น่ะป้าโทรเพิ่นแบกมาพี่น้องผู้น่ะโอ้แข็งแรงอีหลีพ่อใหญ่อ่ะนี่รอบละเท่าไหร่รอบละ20บ่แม่นเจ้าอ๋อที่30เนี่ยรอบนี้30มันหลายเจ้าซอบละ10บาทเออซอบละ10เพราะเอาอยู่เนาะคนจ้างเพราะเอาคนแบกเพิ่นสิเฮ็ดบ่แค่นั้นแหละนี่เด้ครับผมกรรมกรเพิ่นนะครับผมอยู่ทางสปป.ลาวเอาอยู่ลาวเนาะไอ้เนาะเออนะครับผมอยู่ตรงนครพนมเออซึ่งนครบ่
อยู่ตรงท่าพนมเจ้าตรงท่าพนมโอ้โหอยู่ท่าเป็นประจำอยู่ท่าเจ้ากับแบกเนาะเป็นอาชีพอยู่ท่าเป็นอาชีพเลยนะครับผมนานๆมาโอ้เพื่อนแข็งแรงได้พี่น้องเอ้ยบ่ค่อยมีของอยู่บ่ค่อยมีของเนาะโอ้นี่ครับสู้ชีวิตได้นี่นะลำบากอยู่ได้แต่ก็สู้นะเนาะบ่เลือกงานถ้าเลือกงานจนได้นี่ดิป๊าสุดยอดเลยพี่น้องพี่น้องคุณอ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้แบกมาเองเลยป้าเจ้ากระไซเราเถอะเนาะเอาให้หลายๆเด้อเงินนะป้าเนาะสุดยอดเลยสุดยอดแล้วมีเงินใช่เพิ่นอยู่20บาทนี่บ่เป็นหยังบ่น่ะบ่เป็นหยังขอบใจขอบใจจกหาอยู่นี่ค่ะอยากให้ลาวอยากให้ลาวเราเมื่อยเอ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนหน่อยเด้อ10 บาท 10 บาทไม่หยัง10 บาท 10 บาทได้ยินเสียงมาคือเครือมาคือเครือทางลาวเอิ้นมักเลนจ้าอันนี้มาคือเครือหลายซื้อเนาะมาซื้อซอยเพิ่นเด้อแม่เฒ่าเพิ่นนี่เห็นเรื่อยอยู่ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ